เบียดเข้าไปครับน้องโอหมัดล่างสลับบอยนะครับแข้งขวาเห็นการกล้าเตะขาไปหมัดขวาน้องโอแลกอาวุธกันแล้วเตะขาแล้วหมัดขวาซ้ายตัดลำตัวไปครับน้องโอน้องโอตัดลำตัวไปครับตัดลำตัวศอกขวาครับชวนปั้มเข่าอย่างเดียวแข้งซ้ายไปครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24 และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอเส้นทางแชมป์ในศึกมวยไทยโตโยต้ามาราธอนของน้องโอนะครับโดยจะชกวันเดียว3คนติดนะครับ3คน3ไฟท์โดยจะหาผู้ชนะจากสนาม4นะครับแล้วก็เข้าไปชิงแชมป์ของทัวร์นาเมนต์ในสนามกลางครับแต่ถ้าชนะวันนี้นะครับก็มีเข็มขัดกับเงินรางวัลมอบให้ 300,000 ครับหาแชมป์ของสนาม4ครับแข้งขวาไปครับน้องโอเตะราคาไว้เลยครับดูครับนักชกคนแรกของน้องโอนะครับชื่อเหลียวนานเอ็นกังก้าครับนักชกชาวเคนยาครับมาจากทวีปแอฟริกาเลยครับนี่ครับฮุกซ้ายจะเตะขาครับน้องโอเช็คฐานล่างก่อนเลยครับเจอกับฝรั่งนี่ต้องเช็คท้องเช็คขานะครับต้องเช็คว่าท้องบางยางแฟบหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับน้องโอหมัดขวาไปครับเตะขาไปน้องโอเริ่มเตะทำลายฐานลากแล้วครับน้องโอขยับเบียดเข้าไปครับยับไปแล้วเตะขาครับน้องโอฮุกซ้ายเตะขาหมัดมาครับเอ็นการก้าโดยคนไทยจะต่อน้ำหนักให้5โลนะครับหมัดล่างสลับบนครับขยับเบียดเข้าไปครับ60ถึง65นะครับคนไทยต่อให้ครับขยับเบียดเข้าไปครับน้องโอหมัดล่างสลับบนนะปุกขวาและเตะขาครับน้องโอเดินบี้เข้าไปครับเตะขาขึ้นมาครับเอ็นการก้าฉายานี่ไอ้แข้งเสือดำนะครับจากเคนยาขยับเบียดเข้าไปตัดลำตัวไปครับแล้วเตะขาไปน้องโอถ้าน็อกเร็วหน่อยก็ได้พักนานครับถีบกระเด็นไปครับปุกซ้ายไปตัดลำตัวน้องโอบี้เลยครับเตะขาไปครับหวังน็อกนะครับก็ต้องเช็คขาเช็คท้องไปเรื่อยๆครับถ้ามีสะดุ้งก็เรียบร้อยนะครับแข้งขวาเต็มลำตัวครับน้องโอเตะโดนดันเททิ้งไปครับจังหวะนี้ขยับเบียดเข้ามาแข้งขวาไปครับน้องโอยับเข้าไปเดินต้อนเข้าไปที่มุมหมัดและเตะขาขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายหน้าครับขวาซ้ายนี่ออกได้เหมือนกันนะครับน้องโอมาดูกันต่อยกที่2ครับขยับเบียดเหมือนเดิมครับเตะขาไปครับน้องโอขวาครับเต็มลำตัวแข้งขวานี่หนักนะครับซ้ายก็ดีครับซ้ายก็หนักใช้เล่นนะครับแข้งของน้องโอเตะขาไปครับเบียดเข้าไปครับถีบยันไว้น้องโอศอกมาครับยังไม่โดนครับเอ็นการก้าเตะขาไปมาขวางน้องโอครับหุกขวานะครับเดินบีเข้าไปครับตอนนั้นน้องโอ28ปีนะครับโชว์กันที่จังหวัดอุบลครับโรงแรมสุนีแกนครับเวทีมวยชั่วคราวเบียดเข้าไปครับน้องโอวันที่โชว์กันก็26กันยานะครับปี57เตะขาไปครับขยับเบียดเข้าไปครับน้องโอเตะขาขึ้นมาครับเจอหมัดขวาของน้องโอครับเกี่ยวขาแล้วต่อยหมัดครับจังหวะนี้เตะขาไปน้องโอขยับเบียดเข้าไปครับยับไปเตะซ้ายหน้าเต็มลำตัวครับแข้งขวาขึ้นมาครับเจอหมัดขวาของน้องโอขึ้นไปแลกอาวุธกันแล้วครับเตะขาแล้วหมัดขวาซ้ายตัดลำตัวไปครับน้องโอเริ่มนวดเลยนะครับน้องโอเบียดเข้าไปถีบกระเด็นไปครับต้องนวดนะครับแข้งซ้ายไปครับน้องโอถูกเป็นกระท้อนเลยครับเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับน้องโอเตะขาไปครับเบียดเข้ามาหมัดขวาหมัดหุกขวาเดินบี้เข้าไปครับขยับเข้าไปยับไปน้องโอถีบยันไว้ครับเบียดเข้าไปครับยับแล้วเตะขาครับยังไงครับหมัดขวาไปครับตัดลำตัวไปลำตัวมีสะดุ้งหรือเปล่าครับแข้งขวาไปต่างชาตินี้ท้องอะขาเขาไม่ค่อยดีนะครับมาทุกซ้ายไปครับตัดลำตัวไปเตะขวาไปครับน้องโอขยับเบียดเข้าไปครับเตะขาไปเดินเบียดเข้าไปครับยับตัดลำตัวขึ้นบนครับยังติดหมัดขวาไปครับเตะขาไปน้องโอยังไม่โตครับเอ็นการก้าเบียดเข้าไปกระแทกยับไว้ครับน้องโอน้องโอตัดลำตัวไปครับตัดลำตัวซอกขวาครับนี่ครับมีล่างมีบนครับตัดลำตัวไปก็หมดยกที่สองครับน้องโอนี่เป็นดีกีแชมป์9เส้นนะครับเวทีมาตรฐานมีลุมพินี4เส้นนับแข้งซ้ายไปครับลาดำเนินเส้นหนึ่งครับประเทศไทย4เส้นครับขยับเข้ามาหมัดไปครับน้องโอเตะขาไปจังหวะนี้เตะขวาเต็มลำตัวครับเตะได้เนื้อเน้นๆมากครับน้องโอหมัดขวาและหุกซ้ายยังไม่เข้าครับ
เบียดเข้าไปครับน้องโอตอนไปที่มุมสามเหลี่ยมหมัดล่างสลับบนยับไปครับขยับกระแทกยับไว้ครับน้องโอถีบกระเด็นไปครับเนี่ยอัดคาอยู่ที่มุมครับทุบที่มุมเลยนับฉากมาแล้วครับเห็นการกล้าแข้งซ้ายหน้าน้องโอครับเดินบี้เข้าไปครับถีบยันไว้น้องโอไปซ้ายไปครับตัดลำตัวไปน้องโอยังไงครับพุกซ้ายไปยังไม่ลงครับสอกขวาไปครับเดินบี้เข้าไปครับถีบยันไว้ครับน้องโอยับไปครับถีบยันไว้ครับแข้งซ้ายไปหมัดขวาไปครับยังไงครับตัดลำตัวครับแล้วหุกซ้ายเรียบร้อยครับขวาตรงแล้วหุกซ้ายนะครับยิงไปที่ลำตัวครับดูจังหวะนี้ครับภาพไฮไลท์รวมนะครับแข้งขวาก็นวดมาเรื่อยครับตั้งแต่ยก1ถึง3นะครับมาจบที่ยก3ครับเจอหมัดตัดลำตัวนะครับต่างชาติบางคนนะครับต่อยค้างต่อยหมัดฟันศอกมาตั้งนานครับไม่ลงครับแต่โดนลำตัวนี่มีสะดุ้งมีสะเทือนครับนี่ครับหมัดขวาและคุกซ้ายครับไปที่ลำตัวก็น้องโอชนะไฟแรกไปครับไฟถัดมาครับชกวันเดียวกันเลยนะครับวันนี้ต้องชกถึง3ไฟครับน้องโอของเราครับยอดมวยเมืองสกลไฟถัดมาครับจะเจอสตีเฟนฮอเจอร์นะครับนักสู้จากไอริสครับสูงกว่าชัดเจนครับ178ทั้งสูงทั้งหนาครับแข่งมาแลกกันไปครับจังหวะนี้เดินบีเข้าไปครับขยับเข้ามาเคลียร์ขาไปทีนึงครับเจอแข้งขึ้นมาไปปลายครับของสตีเฟนน้องโอขยับเข้าไปครับเดินยังไงครับสลับขาและแข้งซ้ายครับน้องโอจะมีอาวุธล่อหลอกก่อนออกแข้งนะครับทำให้คู่ชกงงครับไม่ใช่อยู่ๆจะเดินเข้าไปเตะได้ง่ายๆเลยนะครับแข้งมาตัดล่างไม่ลงครับขยับเข้าไปครับน้องโออย่างใหญ่อย่างหนาเลยครับตัดล่างล้มลงไปครับลูกนี้ครับเก่าจริงๆครับลูกประสบการณ์ครับขยับเข้าไปครับยึกยักล่อหลอกครับน้องโออย่างไรแข้งซ้ายหน้าครับไหวไหมครับโดนแข้งซ้ายหน้าเต็มลิ้นปีนะครับจังหวะนี้ดีแข้งซ้ายหน้าครับกรรมการนับถึง6ครับแล้วยุติการชกนะครับก็สตีเฟนก็ยังพร้อมอยู่นะครับแต่กรรมการนับถึง6เท่านั้นครับดูครับจังหวะเขี่ยขานะครับตัดล่างล้มลงไปครับจังหวะนี้ดูแข้งซ้ายนี้ครับเต็มลิ้นปีนะครับแล้วก็เป็นไฟที่2ของทั้งคู่แล้วครับโดนท้องโดนอะไรก็อาจจะยุบอาจจะจุกได้ครับจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายหน้าดีดไปครับเต็มนะครับก็เป็นน้องโอครับที่ชนะไฟ2ของวันไปได้ครับไฟนี้ครับเป็นไฟชิงแชมป์ครับของสนาม4ครับโตโยต้ามาราธอนครับจะชิงแชมป์สนาม4กับนักชกไทยด้วยกันครับโดยจะเจอกับเดชนรงค์นะครับวาสุนทรนนท์ครับนักชกจากแดนใต้ครับจังหวัดตังถีบยันไว้ครับเดชนรงค์แข้งซ้ายครับน้องโอเดชนรงค์2ไฟก่อนหน้านี่ชกเต็มไฟนะครับแข้งขวาไปครับน้องโอชกมา6ยกแล้วครับเดชนรงค์โดยที่น้องโอเพิ่งชกมา4ยกนะครับพอมีการน็อกครับขยับเข้าไปถีบยันไว้ครับ2ไฟก่อนหน้านี่ชวนปั้มเข่าอย่างเดียวแข้งซ้ายไปครับโอ้โหเสียงลั่นดังลั่นเลยครับจังหวะนี้ยังไงครับเดชนรงค์ก็ไม่ไหวครับโดนไปบริเวณชายโครงนะครับ2ไฟก่อนหน้าครับเดชนรงค์ก็ชกมาเต็มที่ครับเต็มไฟ6ยกนะครับทั้ง2ไฟต์เป็นการต่อยแบบปั้มเข่าด้วยครับก็อาจจะหมดได้ครับยุบได้โดนแข้งเดียวนะครับแข้งขวาไปครับจังหวะนี้แต่มาดูครับช็อตต่อเนื่องครับขยับจิ้มซ้ายและแข้งซ้ายครับสายแย่หลอกแต่แข้งซ้ายเสียงดังลั่นนะครับนี่ครับโดนปุ๊บรู้เลยครับดูครับกระดูกมวยอย่างน้องโอนะครับไม่ต้องพูดถึงครับยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะครับยิ่งแก่กระดูกยิ่งเก่าครับไม่ใช่เลยยิ่งแก่ยิ่งกรอบครับดูจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายครับเต็มชายโครงครับก็เป็นน้องโอครับที่คว้าชัยครับแต่น็อก3คนรวดแล้วก็คว้าแชมป์ของสนาม4ไปได้ครับแต่จะเข้าไปชิงแชมป์ที่สนามกลางครับของทัวร์นาเมนต์ก็ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทนะครับโดยเดชนรงค์ก็รองแชมป์ได้ 200,000 บาทครับน้องโอได้300,000 บาทพร้อมเข็มขัดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ